สำหรับเพื่อนๆครับที่เข้ามาชมคลิปผมครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆของช่อง T3B ครับครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งได้ดูคลิปรีวิว Smartband Q8 จบไปเมื่อสักครู่นะฮะลงไปเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วครับตอนนี้ผมก็จะมาทำรีวิวคลิปวิธีการแนะนำการใช้งานครับสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อไปแล้วครับไม่รู้จะเชื่อมต่อยังไงใช้งานยังไงและฟังก์ชันเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับส่วนคนที่อยากจะดูรีวิวการใช้งานตัว Smartband นะครับกดไปลิงก์ก่อนหน้านี้ครับครับสำหรับตอนนี้นะครับผมก็จะทำการเชื่อมต่อ Smartband Q8 นะฮะเข้ากับแอปพลิเคชันครับ Edge Passwords นะครับซึ่งเราเคยรีวิวกันมาในหลายๆตอนแล้วแหละนะครับในการดาวน์โหลด Edge Passwords มาผ่าน QR Code นะครับก็ขอข้ามขั้นตอนนั้นไปเลยนะแล้วก็มาดูในส่วนของแอปพลิเคชันกันเลยนะครับในตัวแอปพลิเคชันเนี่ยเมื่อเราเข้ามาครับให้เรากดเชื่อมต่อครับไปที่ Setting นะครับแล้วก็กด Bluetooth นะครับแล้วก็เลือกQ8D368 ตัวนี้นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับแค่นี้เองนะครับแล้วหลังจากนั้นครับให้กดซิงค์นะครับข้อมูลของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาและวันที่เนี่ยก็จะเชื่อมต่อเองอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องไปตั้งเวลาให้เสียเวลานะนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะตั้งอารามครับเราเข้ามาในโหมดอารามครับตั้งเตือนสำหรับ notification นะครับเวลาที่มีสายเรียกเข้านะครับหรือ SMS เข้าหรือ WeChat เข้าเนี่ยมันก็จะมาแสดงอยู่บนตัว Smartband ของเรานั่นเองฮะตัวนี้สามารถตั้งเตือนนั่งนานได้นะครับเลือกยูนิตนะครับเลือก all day HR นะครับตัวนี้เนี่ยก็คือให้มันสามารถวัดหัวใจของเราตลอดเวลานะครับ screen time นะฮะก็เลือกได้ครับว่าจะเอากี่นาทีเราก็ใส่เข้าไปฮะนะครับอื่นๆก็ใช้ปกติเนาะไม่มีอะไรนะครับทั่วไปนะตัวนี้เนี่ยความพิเศษของมันอย่างที่เคยบอกไปในคลิปที่แล้วนะฮะตอนที่แกะกล่องเนี่ยก็คือสามารถวัดความดันโลหิตได้นะครับซึ่งจะแสดงผลเป็นกราฟหน้าจอขึ้นมาแบบนี้นะครับส่วนโหมดอื่นๆครับเราก็สามารถไปเลือกดูได้ครับซึ่งใน iOS นะเหมือนเดิมครับตัว Edge Passwords เนี่ยก็ยังไม่ได้สนับสนุนอะไรมากมายนะครับกับ iOS นะครับแต่ว่าก็คงไม่ได้มีปัญหากับ Android แหละส่วนใหญ่ที่อยู่ช่องผมเนี่ยก็จะใช้ Android กันมากกว่าเนาะครับซึ่งเวลาเราวัดอัตราการเต้นของหัวใจต่างๆเนี่ยผมก็ถือว่าตัวนี้เนี่ยทำได้ค่อนข้างดีนะแล้วก็แม่นยำแล้วก็แสดงผลด้วยหรือว่าการแสดงผลของตัว Q8 เนี่ยค่อนข้างจะช้าครับบอกเลยฮะก็อาจจะต้องรอสักนิดนึงนะครับแต่คนที่ใส่แล้วก็เปิดแบบออเดย์เนี่ยแล้วก็วัดตลอดวันเนี่ยก็ถือว่าโอเคครับเห็นไหมนี่แสดงผลขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็จะแสดงผลต่อเนื่องมาในกราฟด้วยนะครับโดยพวกเราครับที่เวลาวัดอัตราความดันโลหิตนะครับต้องรอสักแป๊บนึงนะครับแล้วก็เวลารอเนี่ยพยายามนั่งนิ่งๆครับเพราะว่าพวกความดันโลหิตเนี่ยมันจะใช้เวลาครับทีนี้ถ้าบางคนเนี่ยความดันโลหิตไม่ขึ้นเนี่ยให้เรามากดซิงค์อีกครั้งนึงนะครับซึ่งการแสดงผลข้อมูลครับเขาก็สามารถแสดงเป็นกราฟครับซึ่งสามารถบันทึกย้อนหลังได้นะไม่ว่าจะเป็นสัปดาห์นะครับเป็นวันนะครับหรือเป็นปีนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็เพิ่งใส่วันแรกครับดังนั้นก็เลยยังไม่มีการบันทึกแสดงผลย้อนหลังอะไรทั้งนั้นนะครับการแสดงผลความดันโลหิตที่หน้าจอครับก็ทำได้นะครับแต่ว่าอาจจะใช้เวลารอค่อนข้างนานนะแต่ว่ายังไงเนี่ยมันก็จะสามารถมาแสดงอยู่ที่ตัวหน้าจอแอปพลิเคชันครับก็ถือว่าใช้งานได้ครับแต่สำหรับคนที่ต้องการความรวดเร็วนะอาจจะไม่ทันใจนิดหน่อยนะครับครับก็จบกันไปแล้วครับกับการรีวิวครับวิธีการใช้งานแสนง่ายดายครับกับ Smartband Q8 จาก Nanotech นั่นเองครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ไปใช้งานนะครับก็สั่งจากลิงก์ Lazada ได้เลยครับผมใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วครับส่วนเพื่อนๆที่มีปัญหาครับไม่ว่าการใช้งานกับ Android อ่ะที่ผมไม่ได้รีวิวให้นะเพราะว่าผมเนี่ยใช้แต่ iOS จริงๆครับหรือว่าการใช้งานที่ไม่สมบูรณ์แบบนะครับหรือเครื่องมีปัญหานะครับจัดส่งมีปัญหารวมถึงการเคลมสินค้าต่างๆครับหลังจากที่เราได้ซื้อไปแล้วครับสามารถติดต่อจาก Facebook ครับนาฬิกาอัจฉริยะ Nanotech เองได้เลยครับหรือสามารถแอดไลน์ครับแอดนะครับ Nanotech ครับของ Nanotech ครับเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ครับคอยให้คำปรึกษาเราอย่างดีเลยและขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับที่ติดตามชมผมครับ The Baby Boom Room to Zoom Unseen ถ่ายชิปอิ่มดำครับรู้ก่อนซื้อจะได้ไม่ผิดหวังครับกับคลิปรีวิวสินค้าครับและแนะนำการใช้งานแบบนี้ทุกวันศุกร์และวันเสาร์เวลา3 ทุ่มตรงครับแล้วก็เพื่อนๆครับที่ติดตามกันอยู่ครับช่วงนี้ผมทำคลิปท่องเที่ยวด้วยนะฝากแวะไปดูกันด้วยนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นการรีวิวที่เที่ยวปี2017ครับรับลมหนาวฮะเพื่อนๆที่อยากจะไปเที่ยวครับไปติดตามชมคลิปได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย